วันนี้โค้ชมาคิวสอนตัวต่อตัวที่อยู่บนราชธานีคิวสุดท้ายเป็นคิวของนายแพทย์โรงพยาบาลตาลสุมชื่อคุณหมอชานนท์โค้ชจะสอนเรื่องในการพื้นฐานก่อนคุณหมอเล่นตำแหน่งกองหน้าก็คือพื้นฐานหน้าประตูเวลายิงประตูเนี่ยจะต้องยิงยังไงมันถึงจะเข้าประตูหลักง่ายๆบริเวณอยู่หน้าประตูผมบอกคุณหมอว่าก็แค่เตะให้โดนกลางลูกเสมอเตะตรงไหนที่มันทำประตูเข้ากับให้เข้าประตูเท่านั้นเองสมาธิดีๆเตะตรงไหนของลูกสั่งพร้อมพร้อมเป้าเตะทั้งหมด8ใบทำได้หมดเลยจากเซตแรกที่เราซ้อมกันที่เราไม่อัดวิดีโอ8ใบพลาดไป1เพราะว่าเราจังหวะที่เราเตะผิดจุดที่มันทำมุมเข้าประตูอันนี้ทำได้ดีขึ้นเตะถูกจุดเตะกลางลูกมันเข้าประตูมากขึ้นต่อไปจะเพิ่มการยิงประตูยิงไงให้มันเข้ามุมประตูมันเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องของเหลี่ยมและมุมถ้าเราจะเตะมุมฝ่ามือประตูจากตรงกลางจุดตรงกลางก็เบี่ยงไปทางขวานิดเดียวถูกไหมครับไม่ใช่ตรงนี้ถ้าตรงนี้มันต้องออกถ้าเราเตะทางนู้นก็เบี่ยงซ้ายนิดเดียวไม่ใช่ตรงนี้ถ้าเตะใต้ลูกมันอาจจะเลยข้ามคานไปแต่ถ้าเราเตะให้มันสวยๆมันเสียบใต้คานไปทำยังไงจากจุดกลางจุดใต้ก็ขยับมาตรงนี้ตรงกลางตรงนี้เข้าไว้แต่ไม่ใช่ตรงนี้ทำมุมลงมานิดนึงให้กึ่งกลางระหว่างตรงกลางกับใต้ตรงนี้มันก็บอลก็จะเลยสูงขึ้นจังหวะที่เตะคุณหมอทำได้ดีเกรงขากระแทกบอลโผล่เท้าตามบอลไปปึ้งแบบนี้ปึ้งแบบนี้มาลองดูขวานะได้ยิงแล้วได้เยี่ยมโอเคมาคุณตีเฮ้ยอย่างน้อยตรงกลางประตูเข้ากรอบทีที่ห้าโอเคกลางลูกเข้าไว้ครับโอเคเดี๋ยว2ใบโอเคขาลูกนึงไปไป2เซตสุดท้ายยิงได้เข้ากรอบทุกลูกแสดงว่าเตะถูกจุดมากขึ้นการที่เราจะเตะให้มันเข้ามุมประตูไม่ได้ฝึกแค่วัน2วันไม่ได้ฝึกแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงมันคือการฝึกบ่อยๆซ้ำๆการมองจุดบ่อยๆซ้ำๆเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาใต้ลูกตรงไหนที่มันเข้าเสียบเข้ามุมประตูเด็กๆเอาไปฝึกลองไปใช้ในสนามดูกับเวลาลงไปเล่นจริงเจอสถานการณ์จริงเป็นยังไงบ้างแค่นี้นะครับ